อยากให้เปลี่ยนอารมณ์ดูข่าวดีๆเรื่องดีๆกันหน่อยค่ะคือให้ดูตำรวจนายนี้หน่อยยศร้อยตำรวจเอกค่ะเป็นหัวหน้าชุดสายตรวจแล้วดูสิ่งที่ทำนะเขาทำแบบนี้มาต่อเนื่อง8ปีแล้วทำอะไรดูเห็นของที่อยู่ท้ายรถไหมเห็นเขาขับรถแล้วใช่ไหมเนี่ยเขาขับไปบ้านคนป่วยที่ยากจนเอาของไปมอบให้ไปบริจาคให้คนเปราะบางใช่ไหมใช่กลุ่มเปราะบางนี่คือร้อยตำรวจเอกวันลบทัศนาธนพงศ์ค่ะเป็นหัวหน้าสายตรวจที่สภ.คลองพลูที่อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีซึ่งกำลังขนข้าวของเครื่องใช้เอาอะไรบ้างอ่ะพ่ออ้อมผู้ใหญ่นี่สำคัญมากเลยนะข้าวสารผ้าห่มเนี่ยเจียดเงินเดือนส่วนตัวมาซื้อของพวกนี้เต็มท้ายกระบะไปหมดเลยแล้วก็เอาใส่ท้ายรถสายตรวจค่ะไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงกับผู้ยากไร้ตอนที่ออกตรวจบ้านชาวบ้านร้อยตำรวจเอกวันลบบอกนะบอกว่าผมทำแบบนี้มา8ปีละ เวลาผมขับรถออกตรวจตามหมู่บ้านอ่ะจะต้องมีข้าวของติดรถติดไม้ติดมือไปทุกครั้งพอไปถึงบ้านไหนมีผู้ป่วยติดเตียง ใช่ไหมยายยายเอาอะไรยายเอานี่นะเป็นพ่ออ้อมผู้ใหญ่นะยายโอ้ดีอ่ะเนี่ยมันช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายดูสิคุณยายก็ยิ้มเลยยายบีบมือตำรวจนั่นเลยยายเนี่ยค่ะดีใจแล้วชาวบ้านน่ะเห็นแบบนี้ชาวบ้านเขาก็ชื่นใจค่ะอย่างเราไปคุยกับลูกชายของผู้ป่วยเนี่ยนะเขาบอกว่าโอ้ยผู้กองวันลบเนี่ยเป็นตำรวจดีมากเลยตั้งแต่ผู้กองแกมาเป็นสายตรวจในพื้นที่เนี่ยนะแกทำแบบนี้มาตลอดตั้งแต่แกเป็นร้อยตำรวจโทจนตอนนี้แกเป็นเนี่ยร้อยตำรวจเอกแล้วอะค่ะซึ่งยังทำอยู่แบบเนี้ยทำอยู่เหมือนเดิมเลยตอนนี้นะชาวบ้านคนในชุมชนนะรักผู้กองวันลบลองฟังค่ะลูกของผู้ป่วยค่ะอย่างนี้เลยครับแต่ผมเจอตำรวจมากันนี่แหละเห็นหมวดนี่มาหาบ่อยไหมมาบางทีสองเดือนนึงมาสองสามครั้งครับเอาอะไรมาให้มั่งครับเอานมเอาข้าวเอามาม่าเอาปลากระป๋องนะแต่เพิดพวกนี้ดีมากเลยนะคิดถึงไหมเนี่ยคุยกับทางผู้กองวันลบแกผู้กองวันลบก็บอกว่าตั้งแต่ผมมาประจำการอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะผมมาคลุกคลีกับชาวบ้านถามผมได้เลยบ้านนั้นบ้านนี้อยู่กันกี่คนอยู่กันยังไงผมตอบได้หมดเพราะว่าเขาเหมือนครอบครัวของผมแล้วอะเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะเข้าใจความรู้สึกของคนที่ขาดแคลนผมเคยลำบากมาก่อนไงนี่ลุงเด็กเล็กแดงมาถึงมาปุ๊บก็แบบลุงวันลบมาแบบนี้พอผมได้รับเงินเดือนมาก็เงินเดือนผมก็คือภาษีของประชาชนนั่นแหละก็จะเอาของมาแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงผมทำแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมอิ่มแล้วอะมีความสุขได้เห็นรอยยิ้มของคนที่รับนะคะครับเนี่ยถ้าใครอยากช่วยกันนะสภ.คลองพลูตำบลคลองพลูอำเภอหนองใหญ่ชลบุรีนะเอาของไว้ฝากกันดิใช่เนี่ยคือถ้าใครแบบกลัวทำบุญจะถึงไหมว่าอันนี้ถึงเลยใช่แล้วเอาของไปแล้วไปสนับสนุนแกใช่ค่ะนะครับ